Mission to the Moon. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast เอพิโซดที่269นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หานุสาหะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยผมได้มีโอกาสที่ไปเจอกับน้องๆทีมหนึ่งนะครับเป็น SE นะเป็น Social Enterprise นะครับชื่อ Tag TACT นะครับเขามีเว็บไซต์ชื่อ tag.in.th นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่แบบโอ้โหพลังเยอะมากคือจริงๆเคยคุยโทรศัพท์กันแล้วแต่พอมาเจอทั้งทีมเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเขามีพลังมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่แม่นะครับก็น้องๆกลุ่มนี้เนี่ยเป็นน้องกลุ่มที่ถ้าเอา definition แบบเร็วนะคือเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนไทยนะฮะผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับแล้วก็บริหารจัดการงบประมาณด้าน CSR ของบริษัทเอกชนเนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่ผมอ่านมาจากเว็บไซต์เขาเลยนะฮะคือพูดง่ายๆคือว่าเป็นเหมือนกับคอนซัลเทนต์ให้กับองค์กรเอกชนนะครับแล้วก็เอานิสิตนักศึกษาเข้ามานะฮะเสริมเขาเรียกว่า mindset เกี่ยวกับเรื่องจิตสำนึกต่อสังคมซึ่งผมว่ามันสำคัญมากนะเพราะว่าผมมักจะพูดอยู่เสมอในพอดแคสต์ของ Mission to the Moon นะครับว่า generation ต่อไปเนี่ยคือโลกเราทั้งหมดเนี่ยนะสิ่งที่ท้าทายมากที่สุดอันนึงก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมจริงมี2อันนะ AI กับสิ่งแวดล้อมนะฮะสิ่งแวดล้อมนี่จะท้าทายมากๆนะครับและวันนี้เนี่ยเราอยู่เราเจอเนี่ยคนที่กรุงเทพเนี่ยนะฮะเจอไอ้ PM 2.5 เข้าไปวันนี้เป็นวันแรกเลยนะที่ผมรู้สึกว่าคือนอกจากตัวผมเองจะรู้สึกว่าเจ็บคอแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆใน Facebook หลายคนวันนี้ขึ้นนะขึ้นเขียนสเตตัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับซึ่งผมไม่ค่อยเห็นเยอะขนาดนี้นะวันนี้เยอะจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้มันหนักมากก็ได้นะฮะเมื่อเช้าที่ดูก่อนออกจากบ้านเนี่ยก็190ก็หนักนะฮะก็หนักทีนี้เนี่ยถ้าเกิดโลกเรามันแย่ลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเราไม่มีที่อยู่แน่ๆคือเราอยู่ไม่ได้นะฮะโลกเนี้ยเพราะฉะนั้นเจเนอเรชันของเด็กยุคใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยครับก็จะต้องเจอปัญหาที่ท้าทายนี้มากแล้วก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้คือมันไม่มีใครคนเดียวหรอกที่สามารถที่จะแก้ได้ไม่ใช่รัฐบาลเดียวไม่ใช่บริษัทเดียวไม่ใช่ประเทศเดียวต้องเป็นทุกคนนะครับเอาล่ะทีนี้พอพูดถึงวันนี้ไม่ได้จะมาพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมนะแต่ว่าอยากจะมาพูดถึงเรื่องของเจเนอเรชันต่างๆนะครับคือวันนี้ผมไปเจอทีมนี้มาน้องๆเพิ่งจบนะฮะมีคนที่เรียนอยู่ด้วยก็มีนะฮะโอ้รู้สึกแบบมีพลังแบบคือชอบอะนะชอบในพลังทีนี้มันก็เลยมีคำถามในใจว่าเอ๊ะแล้วคนที่อายุเยอะๆล่ะนะครับเรามองประเด็นนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมมีเอา definition ของคำว่า generation ก่อนแล้วกันนะฮะ definition ของคำว่า generation เนี่ยนะครับ baby boomer นะอันนี้เราคุ้นเคยกันดีนะครับก็เกิดตั้งแต่1946ถึง1964 definition ของแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ผมเอามาจากเว็บไซต์ชื่อ career planner นะครับgeneration x นะครับ1965ถึง1979นะครับ generation y นะฮะ1980ถึง1994นี่คือปีที่เกิดนะฮะGeneration C นะครับ1995ถึง2012นะฮะก็คือเด็กที่อายุประมาณสักไม่เกิน24นะครับไม่เกิน24แล้วก็ Gen Alpha นะครับคือเด็กที่เกิดตั้งแต่2013ถึง2005นะครับนะฮะก็มีหลาย generation นะทีนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยนะครับเรากำลังเห็น workforce ที่มี4 generation อยู่ด้วยกันนะฮะคือ baby boomer นะครับ generation x y แล้วก็ generation c นะเข้ามารวมกันอยู่ใน workforce เดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการหรือบางทีอาจจะมีถ้าเกิดไปดูบาง category จะมี sub generation ลงไปอีกนะครับที่เขาไปมีชื่อว่า senior อะไรพวกนี้ก็ถ้าเกิดรวมอย่างนั้นเนี่ยก็จะมีถึง5 generation ด้วยกันคำถามก็คือว่ามันมีความเชื่ออยู่อันนึงที่ผมชอบเห็นในเว็บไซต์อย่างพันทิปหรืออะไรเงี้ยนะครับที่บอกว่าอายุเยอะแล้วหางานยากเนี่ยอันนี้มันเป็นความจริงหรือเปล่านะฮะคือต้องบอกว่าอย่างเงี้ยในความรู้สึกของผมเนี่ยมันมีความเชื่อนี่เหมือนกันว่าเวลาแบบเรารับคนเข้ามาทำงานเราจะแบบอยากได้คนที่แบบเด็กๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าความเชื่อนั้นจะต้องเปลี่ยนไปโดยเฉพาะในบริบทของสังคมยุคนี้นะครับเรื่องความจริงที่เขามีการทำงานวิจัยออกมาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยaging workforce นะครับคือคนที่อาจจะอายุเยอะหน่อยเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นภาระใดๆกับสังคมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นโอกาสที่ใหญ่หลวงมากด้วยนะครับผมเอาบทความนี้มาจาก World Economic Forum นะฮะชื่อ An Aging Workforce
isn't a burden it's an opportunity นะครับคือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าบทความนี้เนี่ยแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการพูดคุยกันที่ดาวอสสวิตเซอร์แลนด์นะครับของ World Economic Forum ที่เขาเจอทุกปีนะครับ World Economic Forum ก็เป็นการรวมตัวกันของผู้นำทางด้านธุรกิจและผู้นำจากรัฐบาลประเทศต่างๆนะครับในหลายภาคส่วนมากๆนะครับมาเจอกันแล้วก็มาพูดคุยถึงปัญหาระดับโลกนะครับที่จะมาร่วมกันแก้ไขแล้วก็หรือเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตต่างๆนะครับบิลเกตส์แจ็คหม่าอีลอนมัสก์ก็เคยไปนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีหลายประเทศต่างๆนะครับผู้นำองค์กรระดับโลกนะครับอย่าง WTO อย่างไรพวกนี้นะฮะก็เคยไปพูดบนเวทีดาวอสซึ่งก็คือมันเป็นเรื่องที่เป็นอิชชูใหญ่ๆนะเขาก็เลยถึงไปพูดกันนะครับเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เขาพูดกันนะฮะคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยไอ้เรื่องของที่เราใช้คำว่า aging population เนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่เห็นเทรนด์ชัดเจนแล้วนะครับเห็นเทรนด์ชัดเจนแล้วว่าตอนนี้โลกเราเนี่ยนะครับกำลังมุ่งหน้าไปสู่ aging world จริงๆแต่ว่าเรามองมันเป็นเขาใช้บางสำนักพิมพ์ใช้คำว่า crisis ซึ่งจริงๆแล้วนี่มันไม่ใช่ crisis นะมันเป็นแค่เหตุการณ์เฉยๆนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูตัวเลขก่อนแล้วกันนะครับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้นะครับเป็นประเทศเดียวในโลกนะครับที่มีคนที่อายุเกิน60เนี่ยมากกว่า 30% ของประชากรทั้งหมดนะครับแต่ภายในปี2050 62ประเทศนะครับจะมีประชากรอายุเกิน60เนี่ยเกิน 30% ของประชากรทั้งหมดนะครับแล้วประเทศทั้งหมด62ประเทศเนี่ยรวมถึงประเทศจีนด้วยนะเพราะฉะนั้นจะน่าจะเป็น population ประเทศส่วนใหญ่ที่มีคนเยอะๆเนี่ยจะเจอเรื่องนี้หมดนะครับในปี2030อีกเพียงแค่11ปีเท่านั้นจากตอนนี้เนี่ยนะครับmillennials เนี่ย millennials คนแรกเนี่ยนะฮะจะอายุ50เนี่ยเพราะ millennials เนี่ยตอนนี้คนมิลเลนเนียลที่อายุเยอะที่สุดในปีนี้คือ39นะครับเพราะฉะนั้นมิลเลนเนียลคนแรกเนี่ยอีก11ปีต่อจากนี้จะอายุ50นะครับ Gen X คนที่อายุเยอะที่สุดของ Gen X ตอนนี้จะอายุ65นะครับแล้ว Baby Boomer เนี่ยนะครับก็จะอายุเยอะที่สุดของ Generation Baby Boomer เนี่ยจะอายุ85นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยสมมุติว่าเราพูดถึงคำว่าGen Y เนี่ยยังรู้สึกว่าค่อนข้างเด็กถูกไหมฮะแต่อีก11ปี2030เนี่ย Gen Y จะอายุ50แล้วนะนั่นคือ Gen Y ที่อายุยาวที่สุดของ Gen Y นะทีนี้เวลาคนอายุยาวนานขึ้นนะครับมันก็จะมีประเด็นนะมันก็จะมีประเด็นว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ชีวิตที่ยาวนานขึ้นเนี่ยมันมีความหมายได้นะครับคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีความหมายในชีวิตเนี่ยมันก็จะมีอยู่3ประเด็นด้วยกันหลักๆนะครับ1 productive นะ productive ไม่ว่าจะเป็นการทำอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเป็นคนที่ productive อันที่2ก็คือ contribute to society ก็คือมีการคืนอะไรให้กับสังคมทำอะไรดีๆให้กับสังคมนะครับอันที่3คือ continue to learn ฮะแล้วมันมี3ประเด็นนี้นะครับดังนั้นนี่ต้องบอกว่า3ประเด็นนี้ productive นะครับcontribute to society และ continue to learn เนี่ยสำหรับคนส่วนมากเนี่ยมันหมายถึงการทำงานต่อไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นต้องบอกว่าเรื่องของวิธีคิดเรื่องของการเกษียณอายุเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับแล้วก็เราจะเห็นคนจำนวนมากเนี่ยนะครับที่จะทำงานผ่านช่วงเวลาที่เป็นการเกษียณอายุปกติคือ60ปีเนี่ยไปกันอีกเยอะนะครับและคนเหล่านี้เนี่ยก็ยังสามารถทำงานได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะสามารถเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจด้วยนะฮะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยคนที่อายุเยอะพอที่จะเกษียณได้แล้วเนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1948นะฮะที่คนที่อายุเยอะพอที่จะเกษียณได้แล้วเนี่ยมากกว่าเด็กวัยรุ่นที่อยู่ในตลาดแรงงานต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเด็กวัยรุ่นทำงานกันเยอะนะเด็กวัยรุ่นทำงานกันเยอะอาจจะไม่เหมือนบ้านเรานะฮะวัฒนธรรมเขาแตกต่างกันออกไปที่นู่นเขาสักม.2 ม.3 แล้วเขาก็ไปทำงานพิเศษกันหมดละนะครับเป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่1948ที่คนที่อายุเกินอายุที่ควรจะเกษียณแล้วเนี่ยมากกว่าจำนวนเด็กวัยรุ่นนะครับทีนี้เนี่ย
มันก็กลับมาที่เรื่องที่ว่าไอ้การที่ประชากรของโลกเนี่ยมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นคริสิสหรือเปล่าเพราะว่ามีบางคนใช้คำว่าเป็นแบบ international crisis of global aging อะไรแบบนี้เลยนะฮะบทความนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่คริสิสนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองมันจริงๆเนี่ยมันเป็น opportunity ด้วยการคิดว่า aging society เป็นคริสิสเนี่ยมันผิดตั้งแต่วิธีคิดหรือ mindset แล้วนะครับและมีคนหลายล้านคนที่พิสูจน์เรื่องนี้อยู่ทุกวันว่ามันผิดก็คือคนที่ยังสามารถ contribute อยู่ได้ในเรื่องงานเรื่องสังคมต่างๆนะครับทั้งที่เขาอาจจะอายุเกินเรียกว่า traditional working years ไปแล้วคือเหมือนกับ60ต้องเกษียณอยู่บ้านเนี่ยคนจำนวนมากไม่ได้เกษียณแล้วก็ยังสามารถ contribute อะไรต่างๆที่ดีกับสังคมได้เยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดคุยกันไม่ควรจะคุยว่าเฮ้ยเราจะมา avoid crisis กันยังไงคือเราจะมาต่อสู้กับ crisis ยังไงเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ crisis นะเราอาจจะต้องคิดว่าเราจะทำยังไงให้เราสามารถดึงศักยภาพของคนที่เราคิดว่าเป็น aging society เนี่ยออกมาให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อตัวเขาเองเพื่อสังคมเพื่อองค์กรเพื่อประเทศชาติด้วยนะครับทีนี้พูดอย่างนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันคือการเปลี่ยน mindset เนาะผมขอเล่าเคสของตัวเองนิดนึงแล้วกันนะครับก่อนที่จะต่อกับบทความนี้คือว่าอย่างที่ศรีจันทร์เนี่ยนะครับหนึ่งในคนที่เข้ามาร่วมทีมของเราที่เป็นผู้บริหารระดับสูงหรือที่เรียกว่า C level เนี่ยนะฮะก็คือ CEO ท่านหนึ่งซึ่ง CEO ท่านเนี้ยเกษียณอายุแล้วนะคือได้เกษียณจากที่ทำงานเก่าแล้วผมก็คือท่านเคยทำงานกับคุณแม่นะครับก็เลยเรียนเชิญมานะครับมาเป็น CEO ตอนแรกจะมาเป็นที่ปรึกษาเฉยๆแต่ทำไปทำมาโอ้รู้สึกว่าทำงานแล้ว เข้ากันได้เป็นอย่างดีนะฮะก็เรียนเชิญมาเป็น CEO ผมเนี่ยพูดอายุแล้วอาจจะไม่เชื่อเพราะยังแอคทีฟอยู่มากเลยนะคือยังแอคทีฟยังทำงานได้เหมือนหนุ่มๆเลยนะครับแล้วก็ความเจ๋งของการที่มีคนที่เรียกว่ามีหลากหลายวัยนะคือในทีมผู้บริหารของเราเนี่ยก็มีตั้งแต่เด็กๆไปจนถึงหลายวัยนะฮะการที่มีคนหลากหลายเนี่ยทำให้คอนทริบิวชั่นของคนแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการประสานที่ดีมากนะคืออย่าง CEO ของผมเนี่ยนะฮะก็เนื่องจากว่าทำงานมานานนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องประสบการณ์กับความเก่าเนี่ยเยอะเนี่ยการดีลกับคนเอ่ยนะครับการดีลกับปัญหายากๆเอ่ยที่ต้องใช้ประสบการณ์เยอะๆเนี่ยทำได้ดีนะครับใจเย็นนะครับนิ่งสุขุมเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เจอเนี่ยเป็นเรื่องที่เจอกันมาเยอะแล้วนะครับสำหรับคนที่ทำงานมานานๆเนาะก็ไม่ได้ตกใจอะไรแต่พอจะเป็นเด็กๆเนี่ยอย่างเด็กที่แบบอาจจะเด็กกว่าผมหรือแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยนะครับบางทีก็ตกใจนะเจอบางเรื่องที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะทำไงอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับคนที่เจอมาเยอะๆแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีทางออกนะฮะเป็นเมนเทอร์ที่ดีนะครับแล้วก็ความสุขุมความเก่าเนี่ยเป็นของที่มีประโยชน์มากนะครับในเวลาที่จำเป็นจะต้องใช้นะครับอันนี้ก็เลยทำให้คิดว่าเออเฮ้ยจริงๆเนี่ยการที่เรามีทีมงานที่หลากหลายนะในเชิงของอายุเนี่ยนะครับก็ช่วยนะให้บริษัทเราเนี่ยหมายถึงว่ามีการคิดที่รอบด้านมากขึ้นนะครับคือในทุกองค์กรเนี่ยมันจะมีคนหลายประเภทนั่งทำงานอยู่ด้วยกันนะมันจะมีตั้งแต่ dreamer นะคนแบบช่างฝันนะมีแบบเป็นคนที่ลุยนะครับสายลุยก็มีนะฮะ aggressive นะครับเป็นคนที่ระวังนะครับก็มีนะครับเป็นคนที่สายตากว้างไกลคอยให้คำปรึกษาก็มีเป็นคนคือมีเยอะมากนะครับการที่สัดส่วนของคนต่างๆที่อยู่ในทีมเนี่ยมันจะสะท้อนวัฒนธรรมและความคิดขององค์กรเนี่ยคือถ้าเรามีพวกแบบสายบู๊เยอะๆเนี่ยนะฮะก็บริษัทก็จะอาจจะโตเร็วมากๆแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงที่แบบจะไปทำเรื่องอะไรที่แบบโอ้โหเสียตังค์มากมายมหาศาลนะครับก็ต้องทุกอย่างก็ต้องประสานสอดคล้องกันนะครับนี่ก็คือความเจ๋งอันนึงนะของความหลากหลายในที่ทำงานนะครับในยุคนี้เนี่ยนะฮะเรากำลังพูดถึงโอกาสที่เราจะเห็น5 generation เลยนะในที่ทำงานเดียวกันนะ 5 generation workforce นะครับอยู่ในที่ทำงานเดียวกันนี่แหละนะฮะดังนั้นเนี่ยกลับไปคำถามที่ว่าคนที่รู้สึกว่าอายุเยอะขึ้นแล้วหางานยากเนี่ยนะฮะอันนี้ผมคิดว่าต้องเปลี่ยน mindset กันทั้งระบบเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่อาจจะอายุเยอะหน่อยเนี่ยนะครับมี economic value กับคือมีคุณค่ากับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นอย่างมาก
นะครับและตัวบริษัทเองต้องใช้วิธีการที่ถูกต้องในการดึงศักยภาพของคนเหล่านี้ออกมานะครับความเชื่อที่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยเทคโนโลยีไม่เก่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยงานรีเสิร์ชมันโชว์ไม่จริงไม่จริงคือมันจะมีความเชื่อนะเช่นแบบไม่สามารถเทรนได้นะครับไม่สามารถรับเทคโนโลยีใหม่ๆได้มีความการต่อต้านความเปลี่ยนแปลงเงี้ยเช่นในความเป็นจริงเนี่ยคนที่อยู่ในเจเนอเรชันที่อายุเยอะหน่อยเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นคืออาจจะมีเป็นแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแล้วถ้าเป็นจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถช่วยประคับประคองให้ผ่านไปได้ด้วยการทำเทรนนิ่งที่เข้าใจนะฮะผมคิดว่าการทำงานกัน5 generation เนี่ยในบริษัทเดียวกันเนี่ยสิ่งนึงที่ต้องมีเลยนะเป็นจุดร่วมเลยนะคือความเคารพฮะเรา respect ซึ่งกันและกันหรือเปล่าคำว่า respect นี่ไม่หมายถึงเดินแล้วยกมือไหว้นะครับแต่หมายถึงว่าเราเคารพความคิดและมุมมองในฐานะปัจเจกของอีกคนนึงหรือเปล่าถ้าทำได้นะครับเราจะสามารถดึงศักยภาพของคนแต่ละ generation ออกมาได้อย่างเต็มที่แล้วมันช่วยเสริมกันนะองค์กรจะแข็งแรงมากนะฮะมีรายงานของ ARC Report ออกมาเมื่อปี2017นะครับบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็คือว่าใน12ประเทศที่เป็นประเทศที่เป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับตอนนี้เนี่ยมีคนที่อายุ60เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนะฮะถึงเท่าตัวเลยระหว่างข้ามเจเนอเรชันเนี่ยเท่าตัวเลยนะครับ12ประเทศที่ว่านั้นก็คือบราซิลแคนาดาจีนเยอรมันอิสราเอลนะครับญี่ปุ่นเกาหลีเม็กซิโกเซาท์แอฟริกาตุรกีอังกฤษและสหรัฐอเมริกาจะเห็นว่าเป็นประเทศแบบขนาดใหญ่บิ๊กเบิ้มทั้งสิ้นนะครับก็ต้องบอกว่าในประเทศเหล่านี้เนี่ยก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่า age discrimination อยู่คือคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะแบบคนที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยเราจะจ้างงานกันยังไงดีแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับ researchอย่างของ World Economic Forum เนี่ย ก็ชี้ชัดว่าความหลากหลายทางด้านอายุส่งผลทางบวกต่อองค์กรอย่างมากนะครับแต่ว่าต้องเปลี่ยนวิธีคิดของผู้บริหารเท่านั้นเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถมี workforce ที่หลากหลายได้นะครับแมคานิกอันหนึ่งที่ช่วยสร้าง value ได้เนี่ยก็คือการทำเขาเรียกว่า mentoring และ reverse mentoring นะครับคนที่อายุเยอะกว่าเนี่ยนะครับสามารถที่จะเขาเรียกว่านำ institutional knowledge เนี่ยนะครับและมุมมองต่างๆเนี่ยนะครับและความมาชัวร์ของเขาเองเนี่ยมาให้กับคนรุ่นต่อไปนะครับพวกนี้มันเอามาทำอะไรฮะมันเอามาใช้ทำ critical thinking ของเด็ก generation ใหม่มันเอามาใช้ทำวิเคราะห์สถานการณ์ที่ยากๆที่เด็ก generation ใหม่ยังไม่เคยเจอนะครับหรือแม้แต่การรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจการต่อรองราคาพวกนี้ผมบอกเลยว่าสกิลพวกนี้เนี่ยนะครับคนที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่าเนี่ยทำได้ดีกว่าจริงๆนะส่วนตัวก็รู้สึกอย่างนั้นนะฮะส่วนตัวรู้สึกอย่างนั้นผมไม่แน่ใจผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังป่ะคือคนเจเนอเรชันคุณแม่ผมเนี่ยนะฮะเวลาเขาไปซื้อของอ่ะเขาไปซื้อที่ตลาดนะครับก็ต่อราคาของทุกวันนะฮะคนเจเนอเรชันผมเนี่ยหรือเด็กกว่าผมเนี่ยซื้อของซื้อซูเปอร์นะของสดอ่ะซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยไม่เคยต่อราคาซูเปอร์มาร์เก็ตต่อราคาไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลการต่อราคาต่างกันเพราะว่าคนที่ต่อราคาทุกวันนะครับเขาการต่อราคามันเป็นศาสตร์นะเพราะฉะนั้นคนที่เขาทำทุกวันนะเขาก็ต้องเคยชินกับเรื่องนี้มากกว่าอยู่แล้วนะครับนี่เป็นเรื่องธรรมดานะมันมีตัวเลขอันหนึ่งจากเอออนฮิวิตนะครับบอกว่าคนที่อายุ50ขึ้นไปเนี่ยนะครับเป็นเซกเมนต์ที่มีเอนเกจเมนต์สูงที่สุดเทียบกับทุกเจเนอเรชันเอนเกจเมนต์สำคัญขนาดไหนเอาว่าการเพิ่มเอนเกจเมนต์สัก 5% หรือ 10% เนี่ยเพิ่มเรเวนิวโกรธเนี่ยได้ 6%นะครับสมมุติว่า engagement เพิ่ม 5% revenue growth เพิ่ม 3 อะไรเงี้ยนะครับเพิ่ม 10 ก็เพิ่ม 6 อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไม่ได้เป๊ะๆแบบนี้แต่ว่าตัวเลขมันเป็นประมาณนี้จริงๆคือมันเคยมีการทำ research มาแล้วดังนั้นถ้า engagement ของคนวัย50ขึ้นไปเนี่ยดีนะครับ revenue growth ก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นตามไปด้วยนะฮะดังนั้นเพื่อที่จะดึงศักยภาพหรือว่า productivity ออกมาจากคนในทุก generation โดยเฉพาะวันนี้เราพูดถึง generation ที่อายุเยอะหน่อยเนี่ยนะครับก็ต้องหนึ่งต้องเริ่มต้นทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นเจเนอเรชันที่อายุเยอะหน่อยเนี่ยนะครับเขาต้องการอะไรนะครับเขามีไลฟ์สไตล์แบบไหนนะฮะแล้วถ้าเกิดเราเข้าใจพวกนี้เราสามารถดึงศักยภาพมาได้เต็มที่นะครับบทความฉบับนี้บอกว่าถ้าเราอยากจะ manage เราก็ทำให้ 5 generation workforce เนี่ยมันเป็นไปได้แล้วทุกคน happy ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็บริษัทเติบโตด้วยเนี่ย
จะต้องโฟกัสไปที่3เรื่องนะครับเขาเรียกว่า3 P อันแรกคือ personal นะครับคือ personal เนี่ยตัวคนที่ทำงานเองเนี่ยต้องคือมีความรับผิดชอบอะที่จะต้องดูแลตัวเองให้สามารถที่จะมีความสามารถที่จะได้รับการถูกจ้างได้ว่างั้นเถอะนะเขาใช้คำว่า employable เนี่ยก็คือว่าสมมุติว่าสกิลอะไรที่ต้องเรียนรู้เพิ่มนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะกำลังเติบโตมากโดยเฉพาะในจีนเนี่ยในจีนคือสกิลอะไรที่ต้องเรียนรู้เพิ่มนะครับต้องเตรียมตัวไว้ร่างกายก็ต้องแข็งแรงนะครับรักษาสุขภาพนะฮะอันที่2คือ P ที่2นะครับ private นะครับคือตัวองค์กรเองก็ต้องเปลี่ยน mindset นะต้องให้พื้นที่ให้โอกาสกับคนที่อาจจะอายุเยอะหน่อยแล้วยังอยากอยู่ใน workforce ต่อไปนะครับให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และเติบโตนะฮะอันนี้สำคัญมากคีย์เวิร์ดอยู่นี้เลยนะเรียนรู้และเติบโตนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยน mindset ต้องแฟร์ต้องมี policy ที่แฟร์กับเรื่องนี้นะครับสุดท้ายคือ public ฮะ public เนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องเข้ามาดูเรื่องนี้อย่างจริงจังว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าคนเราอายุยืนขึ้นนะครับแล้วก็เราจะทำยังไงกับอายุที่ยืนขึ้นเนี่ยเราจะอาชีพจะเป็นยังไงนะครับการจ้างงานจะเป็นยังไง age discrimination เนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับต้องเข้ามาคิด policy นะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเริ่มต้นจากการเปลี่ยน mindset ก่อนว่าเฮ้ยคนที่เขาอายุเยอะเขาไม่ได้ productive น้อยลงนะเขาไม่ได้มีคุณค่าน้อยลงแต่อย่างใดนะครับแต่ว่า skill knowledgeและ value ของเขาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเราสามารถทำความเข้าใจและดึงศักยภาพของ workforce กลุ่มนี้ออกมาเนี่ยนะฮะในฐานะองค์กรเราจะเป็นองค์กรที่เพิ่มประสิทธิภาพได้ในฐานะประเทศเนี่ยเราจะมีคนทุกวัยเนี่ยที่มีความสุขดูแลตัวเองได้นะครับอิสระคำว่าอิสระหมายถึงว่า independent นะดูแลตัวเองได้มีความสุขแล้วก็เป็นคนที่ยังสามารถที่จะทำอะไรให้สังคมได้นะครับก็อยากจะฝากไว้นะเรื่องนี้นะครับว่าต้องเริ่มจากที่ mindset ก่อนนะครับแล้วก็ aging society ไม่ใช่ crisis ผมก็มองมันเป็น opportunity เหมือนกันนะไม่ได้เป็น crisis อะไรแต่อย่างใดอันสุดท้ายก่อนจากกันนะครับน้องในทีมของ Tag เนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะเชิญน้อง CEO นะครับของ Tag เนี่ยมาพูดคุยกันใน Mission to the Moon Podcast อยากให้ฟังจริงๆว่าเด็กเจเนอเรชันใหม่เนี่ยเขามีความคิดความอ่านที่แบบโอ้โหเจ๋งมากผมฟังแล้วแบบผมอึ้งเลยว่าทำไมตอนผมเรียนผมถึงคิดอะไรแบบนี้ไม่ออกเลยนะฮะห่างไกลมากคนละเรื่องเลยนะต้องดูคนละชั้นเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวจะเชิญมาพูดคุยกันนะครับว่าเอ๊ะน้องเขามีไอเดียอะไรที่อยากจะเรียกว่ามิชชั่นยิ่งใหญ่มากอ่ะคือแบบโอ้โหมิชชั่นยิ่งใหญ่มากแล้วก็เอาคนที่คิดเหมือนกันมาทำงานด้วยกันได้นะครับกำลังนัดวันอยู่นะครับเดี๋ยวจะคอนเฟิร์มวันอีกทีนึงแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นประมาณสัปดาห์หน้านะครับใครที่สนใจนะครับขออนุญาตเข้าไปในเว็บนะฮะ tact.in.th นะครับลองเข้าไปดูเขาทำอะไรบ้างเขามีโปรเจกต์ต่างๆอะไรบ้างเสร็จแล้วเนี่ยฝากคำถามไว้นะฮะเดี๋ยววันที่อาทิตย์หน้าเนี่ยนะฮะผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์น้องเขาเนี่ยก็จะเอาคำถามของท่านผู้ฟังนะครับมาถามนะฮะเพื่อเราจะมีการแลกเปลี่ยนไอเดียเจ๋งๆกันนะครับน้องทีมนี้เก่งมากอยากให้ถามกันเข้ามาเยอะๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast และช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ย อากาศแย่จริงๆนะครับวันนี้เป็นวันที่ผมรู้สึกว่าหนักมากๆนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยถ้าจำเป็นจะต้องอยู่เอาดอยเยอะๆอย่าลืมซื้อหน้ากากนะครับหน้ากากก็ไม่ใช่หน้ากากอะไรก็ได้นะครับต้องเป็นหน้ากากที่เป็นกันฝุ่น PM 2.5 ได้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามครับแล้วพรุ่งนี้เราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ